มาตามหาทีมงานนะคะว้าวยังไม่จบลูกบอลไม่อีก This bike right here จากสงครามโลกครั้งที่2ของคุณปู่บอกว่าคลิปนี้นะคะใครที่ชอบมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะสาย FXR เนี่ยห้ามพลาดเลยนะจ๊ะThis station, Alabama. America. สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เวลา 5:00 กว่าๆนะคะข้างหลังมอสมีสัญลักษณ์โค้กด้วยตอนนี้มอสอยู่ในเมืองที่เป็นเขาเรียกว่าก่อตั้งของโค้กนะพอนึกออกไหมว่าอยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้มอสไม่ได้อยู่ลอสแอนเจลิสนะคะตอนนี้มอสอยู่ที่เมืองแอตแลนตานะคะในรัฐจอร์เจียอยากจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ต้องมาไกลถึงนี่นั่งเครื่องบินมา4ชั่วโมงนะคะเพราะว่าวันนี้มอสจะมาตามหาทีมงานนะคะโอ้โหเล่นตัวลึกเกินต้องบินมาหาถึงที่นี่นะแล้วก็ไม่รู้ว่าเจอแล้วเนี่ยเขาจะยอมไป LA กับเราหรือเปล่านะคะแล้วก็เวลาที่นี่นะคะเร็วกว่าลอสแอนเจลิส3ชั่วโมงก็คือตอนนี้ที่ LA ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะประมาณ2:00 กว่าที่นี่5:00โอ้ยหน้าก็จะซึมๆเบลอๆหน่อยนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวตามกันไปนะว่าทีมงานของมอสหน้าตาเป็นไงจะเห็นว่าสนามบินนี้นี่ตอนนี้เวลา 5:30 นะคนเยอะมากเขาบอกว่าเป็นสนามบินเป็นแอร์พอร์ตที่มีความหนาแน่นที่สุดของโลกเลยนะเพราะฉะนั้นคนเนี่ยจะเยอะมากเลยนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินไปเอารถที่เช่าไว้นะอยากจะบอกว่าอากาศทั้งนอกหนาวมากทุกคนเช็คสภาพอากาศเมื่อกี้นะ2องศาโคตรเย็นเลยอ่ะเฮ้ยดูสิควันออกปากเลยโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่จอดที่เช่ารถแล้วนะคะที่นี่เขาจะแยกเป็นอาคารนะคะเราก็ต้องนั่งรถไฟมาเลยนะมอสก็มาใช้บริการเจ้าเก่าเฮิร์ทนี้รถเราไม่เปิดประทุนนะจ๊ะเป็นรถง่ายๆแล้วกันเนาะเพราะว่ามันหนาวตอนนี้เวลา 7:30 ดูดิเรายังเห็นดาวเรายังเห็นพระจันทร์อยู่เลยตอนนี้ข้างนอกอุณหภูมิ0องศาแล้วทุกคนก็บอกว่าอุณหภูมิมันจะหนาวเย็นจน 10:00 เช้ามันก็จะขึ้นเขาว่าขึ้นวันนี้สูงสุดจะอยู่ที่18องศานะคะคือตอนนี้มันยังมืดตึ๊บอยู่เลยนะคะทั้งที่ตอนนี้จะ 7:00 เช้าแล้วนะปกติแล้วมันควรจะแบบสว่างแล้วใช่ไหมมอสเช็คนะเขาบอกว่ามันจะสว่าง8:00 เช้าพระอาทิตย์ขึ้นช้ามากๆเลยนะคะแล้วมอสก็ยังไม่ได้นอนเลยนะเพราะออกจากสนามบินที่ LAX นะคะที่ลอสแอนเจลิสก็4ทุ่มแล้วเราก็อาศัยนอนบนเครื่องบินเพราะอย่างที่บอกนะเหมือน LA ตอนนี้เพิ่งตอนนี้4:00แล้วไม่ต้องนอนนะคะแล้วเดี๋ยวมอสอ่ะจะเดินทางไปหาทีมงานของเราใช้เวลา2ชั่วโมงนะคะOf nature.
บ 8:30 น.ง่วงนอนมากเลยอ่ะคนคะตอนนี้9โมงเช้าแล้วไม่รู้จะฝากของไว้กับอะไรเดี๋ยวฝากของไว้กับ Starbucks นะคะคือตอนที่เราลงจากสนามบินสังเกตไหมว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนผิวสีคนแบล็คคนดำอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าพอมอสเข้ามาในตัวเมืองตอนนี้มอสอยู่ที่เมืองโคลัมบัสนะคะในรัฐจอร์เจียใช่ไหมสังเกตว่าในนี้มีแต่คนแบบคนขาวทั้งนั้นเลยนะแล้วมอสลองสังเกตแต่จังหวะมันจะได้หรือเปล่าตอนที่เขาเปิดประตูแบบเนี่ยประตูของ Starbucks ให้กันอ่ะเขาจะแบบเปิดให้คือเป็นวัฒนธรรมที่แบบดูแบบเขาน่ารักดีอะคนที่นี่อะทุกคนเห็นปะปั๊มน้ำมันโคตรคลาสสิกเลยเป็นปั๊มหัวปั๊มหัวอยู่งี้เหมือนแบบเราเห็นตามหนังพวกคาวบอยพวกอะไรเงี้ยเนาะโอ้แล้วก็ในป่ามีรถบ้านด้วยโอ้แถวนี้น่าอยู่มากNext stop sign. Turn right. บ้านแถวนี้น่าอยู่เนาะทุกคนนี่ค่ะทางเข้ามาก็จะมีแต่ป่าแต่หญ้าต้นสนเนาะที่เราเข้ามาข้างในเนี่ยบ้านน่ารักมากราคาแบบประมาณ 500,000 เหรียญนะคะอากาศดีมากนะคะตอนนี้มันเริ่มอุ่นขึ้นแล้วนี่เดี๋ยวเราข้ามทางรถไฟไปก็จะเจอแล้วความรู้สึกเหมือนอยู่ฟลอริดาไหมจำไอ้เขาเรียกว่าไฟจราจรได้ป่ะเขาจะชอบแขวนที่นี่ก็แขวนนะคะเพราะว่าฟลอริดาบินไปไม่ไกลนะคะเพราะว่ารัฐจอร์เจียเนี่ยก็อยู่ข้างบนรัฐฟลอริดานะคะไม่ไกลกันมากแถวนี้เป็นแถวโรงเรียนไงเราก็เลยเห็นรถโรงเรียนเนาะทุกคนหลังนี้แหละไปเข้าไปเลยนี่ก็มาครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยมาทุกคนหลังจากที่เราอดหลับอดนอนกันนะคะมอสก็มาถึงสักทีทีมงานมอสอะอยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงมาเฮ้ยมาแล้วโอเคทุกคนคะตอนนี้มอสอยู่กับคุณลุงนะคะ What's your name? Chief Canada So right now you're gonna show me about your my motorcycle shopWow. This is where I build my motorcycles back here in the back. For how long you do? I've been building for about 20-25 years now. เขาบอกว่าเขาทำเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์มา25ปีนะคะ Come on in. มาเข้าไปเลย This was an FXR with a custom body on it. Custom body kit from the 1990s. 1990. 1990 นะคะ FXRคืออยากจะบอกว่าคุณลุงเนี่ยเขาเป็นคนที่หลงไหล FXR มากๆเลยThat's all custom I just had all that custom done all the gold leaf all the custom pin striping and everything that's a one of a kind that's one of one It's got the carbon fiber pieces on the dash the custom built dash inside I did that's handmadeThat's all carbon fiber as well. As you see, there's 0 miles on this bike. Every part on this bike is brand new. The only thing that's original on this bike is the frame. แค่โครงเท่านั้นนะคะที่เป็นออริจินอลแต่ทุกอย่างลุงมาทำบิ้วใหม่หมดเลยนะคะ So how long had you had it? I've been building it for 3.5 years. โอ้นี่ลุงบิ้วมา3ปี Right now it's done. It's almost done. Almost done. ยังไม่เสร็จนะ You should to bring yourBike or to like bond free event. Yes. Yeah. next spring, next March, I'm going to Daytona to Bike Week is where we're going to debut it next year. ป
ีหน้านะคะเดือนมีนาคมอาจจะได้เห็นรถลุงในงานเดย์โทน่า This will be in Daytona next year The paint job alone was $4,500 โอ้เขาบอกแค่ทำสีนี่ก็ 4,000 กว่าเหรียญเป็นแสนเกือบ 200,000 แล้วนะอ่ะเดี๋ยวดูคันนี้ This is a FXRP FXRP Police bike Police เขาบอกว่าเป็นรถตำรวจนะ This is a 19851985ทุกคนปีเดียวกับมอสเกิดเลยนี่เพื่อนมาจะรู้เพื่อนแตนว้าว I know I've had this one for 2 years working on it ลุงได้มา This is the original seat right here that goes on it I've got the fairing right over there I'll show you it but this is almost completeThe siren and everything. I got the siren right here that I still have to mount on it. รถตำรวจก็ต้องมีไซเรนนะคะเดี๋ยวลุงเขาจะใส่ไซเรนเข้าไปปอดโอเคไซเรน The police bike from Florida, right? Yeah. They had them in California, Florida, all over. They just had different color paint schemes. Some would have black, some would have blue, some would have green and gold for the sheriff's department, because I had one of those and sold it not long ago. But the model is same. Everything is the same except for the decals and the paint job, pretty much. This one has a one-year only part, though. 1985, they made these lights to where they would go up.Reason being, when they stopped, got off the bike, they could lift this up so people could see the police were ahead of them and didn't run into the motorcycles or nothing. But that was a 1 year only. This is the fairing right here. ไฟสีฟ้ากับไฟสีแดงเอาไว้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆแบบแวบๆอะฉุกเฉินใช่ไหม And there's the decals I was telling you about. This is a big dog. What year? This is a 2000.อ๋ออันนี้จะเป็นรถเมื่อ23ปีที่แล้วนี่คันเล็กๆก็ทารัตคือคุณลุงอาจจะไม่ใช่สูงมากนะเป็นแบบไซส์แบบคนเอเชียsit on it how many cc 1750เครื่อง 1,700 เครื่อง 1,750 นี่โอ้ it's good for me yes not heavy is it oh big dog ทุกคน there you go you be a big dog on the big dog yeah big moss because my name is moss big moss big moss call me big moss there you go big moss on the big dog oh. yeah it's not heavy it's not heavy at all is it ขาเราถึงเห็นไหมคือคนตัวเล็กๆก็สามารถขับได้นะคะ this for sale yeah it's sold tomorrow how much can you tell me8,000 นะ 8,000 เหรียญนะลุงจะขายพรุ่งนี้แต่ว่าคลิปเราจะออกแล้วนี่ก็ไม่รู้ว่าขายไปแล้วหรือยังนะอ๋อ and how about the police one 20,000 ลุงขายอยู่ที่ 20,000 เหรียญคิดเป็นเงินไทยประมาณ 700,000 บาทแต่ไม่รู้ว่าเมืองไทยขายเท่าไหร่นะ That one right there has about $24,000 in it right now โอ้ 24,000 คันนี้ 24,000อ้าวยังไม่จบลุงบอกมีอีก This bike right here This is a police bike but it's got an RT newer style fairing on it อ๋ออันนี้ก็จะเป็นรถตำรวจอีกแต่ว่าจะเป็นสไตล์แบบใหม่หน่อยมา This is my personal bike I call little hussy รถทุกคันของลุงเขาจะมีชื่อหมดนะคะ hussy นี่อันนี้จะเป็นสีดำนะ See it has the fairing like yoursThis is a 1992. I don't have nothing newer than the 90s. Evo. Evolution. Evolution. Evolution motor. อันนี้เป็นเครื่องเขาเรียกว่า Evo ที่ลุงบอก This is how like ตับอันนี้ไงที่ลุงบอกว่าเสียงมันจะถ้าเป็นรถวินเทจเสียงจะเป็นแบบนี้ What was it you called it the soundMiss Dolly, oh the sound, potato. เหมือนมันฝรั่งเปล่า potato. ไอพี่เมื่อคอดับไม่ดับ it mean like stop or work stop or workดับไม่ดับที่นี่เขาเรียกว่าpotato potato เน่ This
This is a 1984 FXRT. FXRT นะคะแก่กว่ามอส1ปี Original owner, one owner, has 35,000 miles on it. It's just got a slight restoration. It's all original. This is all original paint. นี่ทุกอย่าง original หมดเลยนะ All original grips. Everything is original except for the seat.And the carburetor. Everything on this bike is original from 1984. โอ้โหสภาพถือว่าดีมากนะเพราะว่าแก่กว่ามอส1ปีมอสไม่อยากพูดอายุของรถเลย1984แล้วก็ทุกอย่างเป็นแบบออริจินอลหมดเลยนะคะ This is my 1992 Fat Boy which we call Old Heifer. อันนี้เป็น Fat Boy นะคะ How special this bike? This bike is pretty special to me because when I found this bike I'd been looking for a bikefor me and her to ride together and this has got a backrest that I put on it and me and her ride this bike together this is mine and her bike when we ride together with each other this is when we ride together เป็นคันที่ตอนไปไหนก็จะขับไปกับภรรยานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ตรงนี้ตอนนี้ไปเที่ยวไหนกัน and this has an SNS 113 motor in it too that's not a stock motor that's a big motorThat's pushing 122 horsepower out of that motor. That's another reason I like this bike. It's a hot rod. โอ้โหนี่ก็ลุงเขาเปลี่ยนมา S&S S&S เลยนะคะอยากจะบอกว่าคือคนอเมริกันที่เนี่ยเขาจะชอบอะไร S&S มากนะถ้าใครที่ชอบรถมือสองแนววินเทจชอบแต่งแรงอะไรอย่างนี้นะนี่บอสขออนุญาตฝากร้านที่ช้างหน่อยนะคะ CFM สุพรรณบุรีนะคะใครที่ชอบแนวรถเก่ารถมือสองแบบมอสนะคะฝากร้านนี้เลยค่ะ CFM สุพรรณบุรีค่ะร้านนี้นะคะรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถ Harley Davidson นะคะมีรถมือสองสภาพสวยเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ที่นำเข้าจากอเมริกาหรือว่าใครที่กำลังหาอะไหล่แท้จากอเมริกานะคะต้องที่นี่เลยและที่นี่เขายังเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไหล่ S&S เมืองไทยด้วยนะคะใครที่อยากแต่งสวยแต่งแรงครบจบที่นี่เลยเพราะว่าที่นี่เขามีไดโนเจ็ตด้วยนะคะก็มอสแนะนำเลยนะคะที่นี่เขามีประสบการณ์มากกว่า10ปีไว้วางใจได้ที่ CFM สุพรรณบุรีขอบคุณมากที่สนับสนุนคลิปนี้นะคะ Motor alone in this bike is $7,500 just for the motor the transmission in this one was $2,000 then the primary setup was another $2,500 I've got almost $12,000 in just the motor drive in this bike 2100 cc's 127 ลุงบอกว่าเคยขับเร็วสุด127 with my wife on the back ไมล์ต่อชั่วโมงนะ and she wasn't too happy ลุงบอกว่า she was telling me to slow down this is a 1989 FXR lowrider this is my our favorite bike my wife and my favorite bike and her nickname is ladybugคันนี้ชื่อ Ladybug นะคะ I asked my wife to marry me on this motorcycle so that's why I can't get rid of this motorcycle it means so much Oh you're so sweet This one right here is my wife's motorcycle this is called Tank Oh this is nickname 1995 Heritage Softail อันนี้เป็น Softail And we put a trike conversion kit on it to make it easier But you build it or the original I put no this is all original except for this part isn't originalI added that to it to make it easier for her to ride because it's kind of heavy for her, so I wanted to make it a little bit lighter. Mm-hmm. And it's got all the, look at the lights on the front. นี่มีไฟด้วยนี่มีไฟที่ตาด้วยก็คือตอนแรกมันเป็นมอเตอร์ไซค์ปกติแล้วลุงก็มาทำล้อข้างๆเพื่อให้ขับได้ง่ายขึ้นนะคะแม่I want to see your wife because you say like my wife motorcycle I want to see what she look like Another friend. Oh, that's a soft tail there. Soft tail. I've got to build that for a friend of mine. ทุกคนมอสไม่ได้พามาค่ายทหารนะแต่ว่ามอสมาบ้านเขาเรียกว่า FXR Home ลุงบอกดูสิเขาจากสงครามโลกครั้งที่สองของคุณปู่ World War II right you say World War II it hasThe 37 bombs for his 37 missions he did. The five swastikas for the five planes he shot down. And then this is his name right here, Staff Sergeant E.R. Bailey, where he was the nose gunner and bombardier of the airplane. Now on the back of it,
This was the U.S. Army Air Corps. The serial number 101742 is his enlistment date when he went in, October 17th, 1942. And the name of his plane was called the Dreamer. Mm-hmm. And that's why I built this bike in memory of his crew and his and his plane. โอ้เขาเรียกว่าเป็นรถในความทรงจำสมัยสงครามโลกครั้งที่สองของคุณปู่เลยนะ Softail Custom. โอเคนี่ก็เป็นรุ่น Softail Custom ที่คุณปู่ที่เป็นทหารที่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองก็แบบทำออกมาดีไซน์ออกมาเป็นแบบอย่างนี้นะไม่ได้ว่าเขามีขายแบบนี้นะคะก็คือเหมือนพี่เขาบอกว่าตั้งเขาเรียกว่าอะไรรุ่นปู่รุ่นครอบครัวเขาก็เป็นแนวทหารเขาก็เลยชอบรถแบบแนววินเทจเก่าๆอย่างนี้เนาะคือคุณปู่โอ้โหคุณปู่ is your yes โอ้โหสมัยก่อนแล้วอย่างเฟี้ยวนะ that's why we took the picture next to that คือคุณปู่ของพี่เขาเนี่ยนะคะจะเป็นทหารที่ทิ้งระเบิดที่นาซีที่เยอรมันนะคะก็โอ้โหเป็นอะไรที่ความทรงจำมากๆเลยนะถึงว่ามอเตอร์ไซค์นี่มีแต่ลูกระเบิด FXR FXRS The Spark Lowrider 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 F อันนี้ยังเป็นแต่โครงเลยนะ This has got the ghost flames in it the pen okay Remember I told you about the little buttons That one come from Pleasant Hill California is where this one originally came from จากแคลิฟอร์เนียนะคันนี้เนี่ย What you gonna do I just got I put a new carburetor and a new pipeMm-hmm. And then put the tank and the fender back on and the seat, and she's done. Oh. I'll have this one done by Christmas. Oh. That's why she wants it. He wants it done for her for Christmas. Mm. So that's gonna be her Christmas present. Mm. Mm. Oop. อันนี้คุณลุงบอกตั้งใจนะคะจะทำให้เสร็จภายในช่วงคริสต์มาสนะคะก็เลยได้ธีมเป็นแบบนี้อันนี้ look like a fire. Fire. Flames. Flame. Mm-hmm.Fire. Ken don't nobody to paint, so I'm building my own paint booth. Oh, นี่เขาพามาดูที่ลุงเขา This is gonna be a paint booth. Oh, ตรงนี้จะเป็นที่เพ้นท์ I'm bringing the building all the way out. And then I have a downdraft system where it sucks the air, so when you spray, it pulls the stuff down on the underneath out of it. So I'll be painting all my own motorcycles from now on. Usually a tank's between for one tank 20 to 30 hours ใน1ตัวถังนะลุงบอกใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์รวมๆแล้ว30ชั่วโมงได้ในการทำถือว่าเร็วไหมสำหรับมอสคิดว่าเร็วมอสคิดว่ามันจะต้องนานกว่านั้นนะคะ From all over the place Highway wall I got them all over the place I had over at one time I had over 300 of these signs on my other propertyI got rid of a bunch, but I brought some of them over here when we moved over here. คือพื้นที่มันกว้างแล้วลุงบอกว่ามันเหมาะกับทำอู่มากพื้นที่ของลุงเนี่ย This is a whole acre and a half. How much? Acre and a half for $240,000. 200,000กว่าเหรียญนะแต่ถ้า if in California it's gonna be $1 million. Yeah, or more. Yeah, probably $1.5 million to $2 million. $100,000 right there for the garage and everything if it was in California. Yeah. Easy.ที่นี่นะชิวๆอากาศก็ดีนะคนแล้วลุงบอกว่าเมื่อมัน17ปีก่อนมีหิมะแต่ตอนนี้ไม่มีหิมะด้วยน่าอยู่น่าอยู่ลองได้มั้ยคนลองหน่อยอันนี้ขอเรียกว่าเป็นพี่แล้วกันนะคะเพราะว่าเขาปี1984แล้วเดี๋ยวมาซ้อนเราขึ้นไง right come on ขาล็อกมาฮันนาWait, you're fine. Now, when you ride with him, I don't know how to put get in. You're gonna have to put your foot there. Oh, foot. That foot there, then step over. Put your hands right there. Mm-hmm. If you don't want to hold on to him, you can always put your hands right there. No, I love to cuddle him. There you go. That's what my wife says. That's what my wife says. She loves to cuddle. She don't want no handrails. Okay. This weighs 665 pounds, which is probably about 320 kilograms. Mm.
ก็ถือ kind of heavy yes mm-hmm. but she's a good smooth ride and rides like a Cadillac mm-hmm. I got air shocks in the front air shocks on the back air suspension mm-hmm. she rides so smooth and sounds like a sewing machine mm-hmm. this bike is they're hard to find bikes like this and this as far as condition wise being original and well taken care of they're very rare to find like this mm-hmm. I rode this bike from Florida from Palm Beach to Sturgis oh. which was almost 2800 miles and back huh นี่อันนี้ปี1990นะฮะคุณลุงที่เป็นเจ้าของดั้งเดิมเลยเนี่ยเขาเคยขับรถคันนี้นะไปงานสเตอร์จิสที่เซาดาโกต้าด้วยนะคะไปกลับเลยลุงบอกไม่มีปัญหาของรถไม่ธรรมดานะคะเขาเป็นกัปตันบนเรือรบสมัยสงครามเวียดนามด้วยนะคะว้าวมีที่มาที่ไป The way the crack got in hereWas he was riding down the road between Naples, Florida, and Fort Lauderdale on what they call Alligator Alley. He was behind a semi truck, and next thing he knows, he sees this 3 to 4 foot alligator fly up out of the from underneath the truck, and he grabbed the steering. He said he held on tight, and the alligator flew up, hit his helmet, and flew over him. So he never replaced it. He said, "I've always got an alligator story now to tell that I got hit by an alligator on my motorcycle." Wow, that's a great his story. ลุงบอกว่าเนี่ยรอยแตกตรงนี้นะคะเพราะว่าเจ้าของคนเก่าเนี่ยเขาขับอยู่ที่ฟลอริดาแล้วฟลอริดาเนี่ยจระเข้มันเยอะปรากฏว่าจระเข้เนี่ยมันตกมาจากรถบรรทุกข้างหน้า แล้วมันก็มากระแทก ตัวละ4-5 ฟุตอะกระแทกแล้วมันก็เลยลอยหัวลงไปเนี่ยสิ่งที่ได้มาคืนนี้แต่ว่าลุงไม่ล้ม so amazing yes alligator story นี่ก็ลุงก็เลยเก็บมันไว้นะคะลุงเลยแบบเก็บไว้เพราะทุกอย่างอยากให้เก็บเป็นออริจินอลวันนี้นะที่มอสมาเนี่ยเราจะหาทีมงานเพิ่มวันนี้ลุงพาไปดูประมาณ 8-9 คันมอสกำลังเลือกทีมงานที่จะไปใช้ใน LA ทุกคนคิดว่ามอสจะใช้คันไหนดีคะติ๊กตัก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 จะมาเฉลยนะคะทีมงานที่จะมาอยู่ร่วมใน YouTube มอสลาวันวันก็คือนี่เลยให้เป็นพี่เดี๋ยวขอตั้งชื่อทุกคนช่วยตั้งชื่อหน่อยว่าชื่อว่าอะไรดีนะคะโอ้โหเป็นพี่มอส1ปีนะเนี่ยแล้วถามว่าแล้วมอสจะเอากลับยังไงเดี๋ยวเราจะทำการชิปปิ้งนะคะจากที่เราอยู่เนี่ยนะคะในรัฐอาราบามาแล้วก็ชิปปิ้งไปที่ลอสแอนเจลิสก็ใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์นะทุกคนคะตัวนี้ถ้าเรามองเนี่ยจะคุ้นๆนะเพราะว่าเมื่อประมาณน่าจะปีที่แล้วหรือว่าอะไรนะคะ Harley Davidson เนี่ยได้ทำตัว Low Rider Soft Tail นะคะหรือว่า Low Rider ST ก็คือเอาโมเดลของอันนี้ไปทำซึ่งโมเดลนี้อันนี้คือต้นแบบเลยก็คืออันนี้ปี1984นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรสนุกๆแล้วมอจะได้ร่วมสนุกอะไรกับพี่ชายคนนี้อย่าลืมคอมเมนต์ช่วยกันตั้งชื่อมานะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าห้ามพลาดนะใครที่ชอบมอเตอร์ไซค์ใส่วินเทจคลิปหน้าบอกเลยว่ามอจะพาไปที่เจ๋งที่สุดเรียกว่าของโลกเลยโอเคแล้วเจอกันค่ะ